คนจ้าพี่ออกพี่ออกอย่าสเตทเสียงขนาดนั้นเดี๋ยวมันขอเสียงปรบมือเลยนะครับพวกเราจ้าไม่ใช่แย่งหน้าที่แล้วฉันพูดเลยรู้ป่ะยังไงคุณแม่ไม่ชินกับการเป็นแขกรับเชิญแม่เป็นแขกรับเชิญนิดนึงฉันหันมองสตาร์ทถ้าไม่งานเริ่มแล้วว่าอ๋อฉันเป็นแขกรับเชิญจ้าเธอเป็นดาราวันนี้เฮ้ยฉันเป็นดารากินให้พี่ออกกินได้ไหมตัวจริงนะเชิญดาราทั้งสามท่านนั่งเลยจ้าโอเควันนี้น่ารักน่ารักวันนี้เราเอาป๊อปอัพสโตร์ของร้านคุณสบายมาเลยร้านหม่อนมาเลยหม่อนยังมวนเวอร์ถูกไหมคุณแม่จากบางร้านบางละมุนหรือบางละมุนใช่พี่หยองเลิกหลักพี่หยองเลิกหลักบางอะไรบางอะไรบางละบางละมุนก่อนอื่นก่อนใดทักทายแฟนๆก่อนเลยวันนี้มีผู้โชคดีที่ได้เข้ามาร่วมในงานนี้แล้วก็มีแฟนทางไลฟ์ด้วยอ๋อนี่ไลฟ์ด้วยไลฟ์อยู่จากพี่ซีพี่ซีลองมองกล้องดิสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทุกคนนะครับผมผู้โชคดีทุกท่านที่จะได้ลองชิมหม่อนยำม่วนใช่ม่วนแปลว่าอะไรสมัยม่วนแปลว่าแฮปปี้อ่าแปลว่าแฮปปี้ไม่ตายใหม่ไม่ตายใหม่เพราะวันนี้มีพิธีกรถึง2ท่านใช่ที่อยู่บนเวทีแต่ถ้าเกิดว่าหนังสมัยตอบไม่ได้ให้ตอบไปเลยว่าม่วนก็ม่วนแค่นั้นจ้าทักได้อยากเป็นทางการทีมพี่สี่ครับซีฟิกครับผมฝากด้วยนะครับอันนี้กรี๊ดน่ารักเกินน่ารักเกินพี่สี่หล่อมากวันนี้หล่อมากพี่สี่กินอะไรมาเมื่อเช้ากินยำครับกินแต่ผลไม้ไปละส่วนรับความใจของเรามันยำมหาสมุทรว้าวสุดสาครใช่เป็นท้าทายประเดี๋ยวอะไรใช่ต่อที่คุณสมัยจ้ะสวัสดีทุกคนนะคะสมัยพาราดาเป็นหม่อนค่ะนี่หญิงสาวสุดน่ารักชื่อเหวี่ยงตั้งแต่ EP แรกเลยใช่ฉันซื้อกุ้งอยู่แล้วยังผู้ชายดูเลยฮะแน่นอนอยู่แล้วพี่สี่เราแบบแหมดูไปสี่แหมเพิ่งดูตะกี้แหมเพิ่งเปิดเมื่อกี้หรอเออเราดูด้วยกันคุณแม่เข้าใจป้าเออสวัสดีค่ะดีเจออกข่าวรับบทเป็นวินนี่ค่ะดังสุดเลยนะพี่หยองแหมต้องสเตจสิงสูงขนาดนี้ แต่เราก็เป็นยังไงบ้างรับชม EP 1กันไปแล้วเมื่อคืนนี้เป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมสนุกไหมถ้าใครตอบไม่สนุกออกไปเลยออกไปเลยพูดจริงพูดจริงเหมือนพี่ซีไม่นั่งตรงนี้สนุกไหมสนุกพูดเหมือนอ่องไม่นั่งอยู่ตรงนี้วีเนียน่ารักเปล่าแหมพี่ยูก็พูดตรงๆได้เลยน่ารักจบน่ารักไม่ถามซ้ำนะไม่ถามซ้ำเลยถ้าเปลี่ยนใช่ถูกไหมเอออ่ะใครอยากใช้นี่แทนคุณทนบ้างอ่ะไว้ให้คุณทุกคนยก3ล้านนะทุกคนโซ่3ล้านไปใน3เดือนเนาะแต่รวมกันก็น่าจะได้เลยครับเปิดโดเนทบัญชีซีพึ่งแค่ไม่ได้ไม่ได้พี่ซีติดพร้อมเพย์ตรงนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์โซเองได้ผมทำจริงนะไม่เอาไม่ได้อ่ะเป็นไงบ้างคุณสมัย EP 1ผ่านแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนน่าจะแฮปปี้กันมากเพราะว่าแอบแบบเข้าไปส่องทวิตแล้วมันแบบเฮ้ยขึ้นแบบติดเทรนด์ลำดับหนึ่งเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็ไอ้ตรงฟูช็อตต่างๆอะไรเงี้ยอาจจะทำให้ทุกคนแบบน้ำลายไหลกันได้เพราะเราดูแล้วก็ยังแบบหิวเลยเกินใช่เรามาตอนกลางคืนปุ๊บเรามาคั่วยำกันตอนคืนงงสุดพี่อ๋อฉันนึกถึงคำเพื่อนฉันพูดเลยอ่ะจังไงเคยมาพี่อยากรีบนอนพี่อยากตื่นมากินอะไรสักอย่างนึงอะเมื่อคืนเนี่ยเป็นแล้วยังไงอยากกินยำเอออยากกินยำแล้วกินตอนที่ออนแอร์ก็คืออะไรกดไหลย้อนเลยก็เลยต้องอดทนหลับแล้วก็ตื่นมากินยำเมื่อเช้าใช่ไหมตอนนี้แสบท้องก็หมดร้อนแล้วคุณเวียนะคุณเวียนะเป็นไงบ้างเมื่อคืนตื่นเต้นมากนะเพราะเปิดตัวใหญ่มันเป็นการเปิดเรื่องน้อยโดยคุณแม่ของเราเลยเปิดตัวใหญ่เสียงดังตลอดคุณแม่จำลองไหมจำลองการแบบไลฟ์ในร้านที่เราไลฟ์อะสวัสดีค่ะอยู่กับร้านที่นี่ใครรู้จักแน่นอนนะที่บางลึมมงกับก่อนยำมุดนี่มาดาราท่านแล้วเธอเป็นดาราแล้วนะรับบทนักแสดงท่านหนึ่งพี่โซยจะบอกว่าอะไรถ้าไม่เข้าซีนเนี่ยเข้าซีนดังกว่านี้อีกแค่ไว้พอแบบว่าครับหยุดเฮ้มาทุกคนถ่ายได้แล้วแหมยังไงจะติดดังได้ยังไงล่ะพอคัดปุ๊บทุกคนอย่างเงี้ย
เหมือนวิญญาณออกจากร่างไปฉันก็ต้องกระตุ้นสิไม่ไม่ออกคือมันหายแบบว่าริมทะเลไงแดดร้อนทุกวันใช่ไหมจริงแล้วก็ถ่ายอย่างลมทะเลพัดเข้าใจไหมเขาจะความลมทะเลพัดโดนหน้าเราป่ะมันก็จะมีการแบบสลับนุ่มๆอยู่ตลอดเวลาเออพี่อ่องเมื่อกี้พี่ซีเขาเมาเราเราเมาขอทีพี่ซีหรอเขาทำอะไรบ้างในกองทำอย่างเดียวคือและทำตลอดคือทำตัวหล่อว้าวตลอดแล้วพี่อ่องก็หล่อเราเป็นแบบเราเป็นพี่แท้ๆพี่อ่องได้ยินเปล่าว่าอะไรพี่อ่องก็หล่อเหมือนกันนะพี่อ่องอย่าอย่าช็อตไม่ค่ะอย่าช็อตไม่ไม่ช็อตไม่ได้เออขอบคุณครับน่ารักน่ารักพี่อ่องน่ารักครับเป็นแบบหน่วยเอเนจีของเราในกองใช่ถ้าไม่มีพี่อ่องก็คือยังไงถูกไปต่อไม่ได้หรอส่วนสมัยเองก็คือเอไอก็คือสั่งกาแฟตลอดสั่งกาแฟตลอดไม่มีกาแฟก็คือใช้ชีวิตไม่ได้แล้วสมัยแต่มันแต่ทานแล้วเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ชูคอฟฟี่นะเฮ้ยก็จบกันแบบไม่มีเลยแบบงงแบบเอ้ยลูกค้ามาเอ้ยเอาล่ะเอาเลยหรอชั้นหนึ่งเลยหรอลงไปสั่งกาแฟจบเลยให้สมัยเดี๋ยวนี้อ่ะวันนี้อย่างที่บอกกันว่าเรายกร้านมาเลยเรามาเปิดร้านกันถึงที่นี่เลยแอสยามเลยวันนี้เราเลยอยากจะให้นักแสดงทั้ง3ท่านแสดงได้ทำเมนูยำเมนูหนึ่งให้แฟนๆได้ทานกันตรงนี้ได้ไหมเลยหรอเลยมาแกเขามีสูตรให้ป่าวอ่ะไม่มีคุณแม่เป็นยำชื่อยำว่ายำมั่วมั่วยำมั่วมั่วก็อร่อยได้เอาจริงๆคือถ้าเป็นฝีมือพี่ซีอ่ะไม่อร่อยครับทุกคนให้พูดว่าอร่อยใช่ได้ไหมเราสัญญากันตรงนี้โอเคเพราะตอนถ่ายอันนี้เล่านะเพราะตอนถ่ายอ่ะม่อนคือฝีมือแบบจับแต่พอกินแล้วอ่ะจูนหน้าไม่ได้เลยนะแต่ละครั้งที่ทำออกมาคือรสชาติไม่เคยเหมือนกันมีอย่างเดียวที่เหมือนกันคือไม่เคยอร่อยเหมือนกันสักครั้งใจร้ายเราขายลีลาเราขายลีลาใช่เราขายการชงปลาการคุกเรามันเคยดำหนึ่งอยู่แล้วคือถ้าได้เคยได้ยินคำนี้ไหมถ้าดีแต่ทีอะไรทีเหลวเลยถ้าได้แต่รสชาติไม่ได้เข็มมากครับผมซีการันตีหนึ่งเสียงแล้วว่ามันจะมีซีนึงที่แบบว่าต้องกินจริงๆครับผมเขาเอามาให้กินแล้วก็เล่นปุ๊บกินเหมือนจำไม่ได้ว่ากินอะไรไปน่าจะกุ้งอะไรแล้วกินไปปุ๊บเราต้องแบบใช่เราอร่อยเราเป็นนักแสดงอยู่แล้วตอนที่เราไปกินต้องอร่อยมากแต่ในใจแบบไม่หรือว่าเป็นกุ้งที่เป็นวัตถุดิบเก่ากุ้งแช่น้ำปลาเราไม่เราไม่ขาดว่านี่คือฝีมือวัตถุดิบดีตลอดแต่สามารถทำวัตถุดิบที่ดีให้กลายเป็นรสชาติอื่นได้ฉันเคยและนี่คือความสามารถของสมัยกันแกได้ลองชิมแล้วแต่วันนี้อร่อยวันนี้อร่อยเดี๋ยววันนี้อร่อยแน่นอนเพราะว่ามีพี่วีเนียอยู่ตรงนี้บอกพี่วีเนียด้วยพี่วีเนียอยู่ทั้งคนก็ไม่อร่อยเหมือนเดิมอ่ะพร้อมไหมทุกคนพร้อมไหมวันนี้ต้องโชว์สเต็ปเอาเลยเอาเลยพร้อมพี่จ๋าจะไม่พร้อมได้ยังไงผมพร้อมแจกแล้วฮะให้พี่ซีทำหน่อยคุกๆนิดนึงโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้ไปจ๋าทางลุกขึ้นยืนแล้วประจำในจุดด้านหลังของเราตรงนี้เลยขออนุญาตให้นักแสดงของเราใส่ผ้ากันเปื้อนด้วยนะคะยินดีค่ะผมจะเป็นใส่เสื้อหนอวันนี้เนี่ยจะเป็นยำหมูยำยำหมูยำเลิศเวลาว่าเวลาเรายำเลยก็ต้องแบบนี้ด้วยฮะยำไปด้วยยอยอดียอดไม่ใช่ยอยำหมูยอถ้าหมูยอต้องมีจ้ะหมูยออะไรกันหมูเธอมันเลิศนะหมูเธอมันแกหมูเธอมันดีเพราะว่าหมูยอแกเนื้อมันสวยสุดเลยอ่ะที่สี่ยังไม่พาเข้าใจสี่ก็คือหงยอหอยหมูแกมันรอดหมูแกมาดูแต่งเติมเพราะหมูยอทุกคนให้ออตามพี่อ่องตัดเลยนะคะอะไรนะออตามพี่อ่องไปนะฮะวิภาคเปิ้ลสวยมากอยากได้ไหมคะอยากได้แจกได้ไหมน่าจะเอาผ้ากันเปื้อนอะไรเพื่อมาแจกหรอแต่มันจะแบบว่าคาบเหนื่อยใช่ใช่ใช่เอาวันนี้ได้ไหมล่ะได้เดี๋ยวถามช่วยดีปั๊บหนึ่งได้สุดแล้วขโมยตายเลิศยังเป็นครูไม่ใช่ไหมพี่ออกเหมือนเป็นครูสมัยอนุบาลที่ชอบพูดไม่ตกประโยคแล้วนักเรียนบางทีนักเรียนตอบของวันนี้เราทำยำหมูยอกับซีรีส์เรื่องสุดแล้วขโมยตายเลิศเอาอย่าง
พี่อ๋อมพร้อมยังพร้อมค่ะสมัยพร้อมยังพร้อมค่ะพี่ซีพร้อมยังพร้อมครับผมอ้าใส่ถุงมือก่อนยังไม่พร้อมได้จ้าเอาวันนี้เราเป็นไก่ยอพี่อ๋อมพูดผิดอีกแล้วขอหน้าไทยเป็นไก่ยอกันเล่นใหม่ไก่แกมันรสนะวันนี้ไก่กระเต่งตุ่มไก่เนื้อเท่าขาวเพราะไก่ยอเออพี่อ๋อมตอนนี้เหลือเราสองคนที่เล่นกันละแต่การตรงนี้เหนื่อยจังเลยเนาะเหนื่อยหรอครับไม่เหนื่อยหรอกไม่เหนื่อยเพราะว่าเราอยู่ในงานสุดลับขโมยขอเสียงจีนให้คุณซีค่ะเพิ่มวันนี้มีเอ็มซีสองคนวันนี้มีเอ็มซีสองคนเนาะทุกคนเนาะเราจะมาม้วนกันในวันนี้พี่อ๋อมเนี่ยมัวแต่เล่นเนี่ยใส่แพ้เพื่อนหลับเสร็จแล้วโอเคมาสูตรลับของร้านหม่อนยำม่วนอย่างแรกต้องทำอะไรคะต้องถามคุณหม่อนนะครับผมอย่างแรกก็ต้องเอาพริกก่อนเลยเริ่มเลยแต่ต้องหกเดียวนะพริกคือเราต้องแบบอันนี้เอาพริกมาขึ้นมาใช่แล้วก็ตักลงสองช้อนแบบเด็ดเด็ดปังๆแซ่บๆใช่ค่ะเอาเลยไหมเอาเลยแต่วันนี้ก็คือเราเตรียมมาแล้วคือสมัยไปทำมาให้เมื่อคืนว้าใช่เนี่ยเพราะว่าทำไม่ได้เขาเนี่ยไม่รู้จะไปไหนต่อแล้วพี่หงเมื่อกี้แวบสาบานว่าแวบแรกที่พี่ยินว่าหนูไปทำให้เมื่อคืนอะแวบแรกที่คิดขึ้นมาเลยนะมึงสาบานสิเหมือนเมื่อกี้พยายามจะช่วยสมัยว่าแรกไปแล้วก็แหมสาบานสิว่าไปทำมันแต่ทำไมไปทำมาจริงๆโคตรทำมาในน้ำยำมีในน้ำยำประกอบไปด้วยอะไรบ้างพริกก็แน่สิลอยขนาดน้ำมะขามน้ำปลาม้ามะนาวน้ำตาลน้ำเธอสมัยตอบตามตลอดเลยอ่ะไม่มีอะไรที่สมัยคิดเองสมัยคุณเริ่มดีไหมคุณเริ่มเริ่มตอนแรกมาขั้นตอนแรกทำอะไรดีคะจริงๆก็ในเมื่อน้ำยำเราเตรียมเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเอาวัตถุดิบสุกได้เลยได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการตักวัตถุดิบก่อนแกแค่ตักสมัยนี้พี่ช่วยอะไรบ้างพี่ทำไม่เป็นพี่จีทำไมเราไม่ตักใส่ให้มันจบๆไปเลยไม่ได้พี่จีมันเผ็ดเกินเนาะพี่จีเราตักใส่นี้เลยใครจะกินบ้างถ้าสมมติพี่จีตักใส่ไปในนี้เดี๋ยวถ้าท้องเสียเดี๋ยวดูแลจริงๆเอาไปล่ะไอ้ท้องเสียหรอวะไอ้ท้องเสียหมอนดูแลเดี๋ยวเจอพี่อ๋อมเข้าห้องน้ำได้เลยค่ะฉันอยากให้ซีดูแลโอเคพี่ซีดูแลพี่อ๋อมได้ไหมล่ะได้ครับเฮ้ยเธอมาออกเขาอ่ะตอนนี้นะคะคุณสมัยเขาเริ่มทำการใส่ไก่ยอเข้าไปในถ้วยของเราแล้วก็มีการใส่ไข่เค็มด้วยนี่คือไก่ยอนะคะว้าวและนี่คืออ๋อมกินไก่ยอค่ะคืออะไรอ๋อมอ่ะไม่รู้อยากกินอ๋อ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 อ
ามคือเป็ดหรือไก่นะฮะเป็ดใช่ไหมเพราะว่าเป็ดจะสวยกว่าถูกไหมใส่เป็ดไม่ค่อยเป็นเราลองกินได้ไหมสักคำหนึ่งได้กินไก่ยอกินเลยไม่รู้จะต้องทำอะไรตรงนี้ไม่มีสคริปต์ก็เลยไปเรื่อยๆนะผมชอบผักชีฝรั่งมากเพราะอะไรเพราะอะไรน่าจะเป็นมุกละไม่มีมุกแทนไม่มีมุกตายแล้วก็เวลาใส่กินกับก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรพวกนี้มันจะอร่อยมันมีความหอมแต่บางคนถ้าไม่ชอบผักก็ไม่ชอบผักเลยเพราะมันคือผักชีฟ้าล่างเธอเริ่มเหนื่อยกับพี่อ่องเหมือนกันแกอ่ะพี่นาตอนนี้พี่อ่องทำไมตอนนี้สมัยทำคนเดียวเลยเราไม่ได้นั่งเลยไม่ไปยืนให้กำลังใจไงหรือว่าเราอีกถ้วยหนึ่งให้พี่สิทธิ์คุกเล่นได้ไหมโน่สมัยไม่ได้ทำเลยหรอใส่อีกสมัยชื่อพี่สมัยใส่อีกเพราะว่าเสียงไม่สวยได้จะใส่อีกอ่ะพี่สิทธิ์ใส่หน่อยตอนนี้พี่สิทธิ์จะใส่น้ำยำละทุกคนเราสัญญากันว่าน้ำยำพอก่อนทุกคำที่ทานเข้าไปถ้ารสชาติมันเป็นยังไงให้พูดว่าก่อนน้ำยำพอก่อนอร่อยไม่ใช่เนี่ยเราทำเพื่อความสวยงามจริงๆอ่ะแจกอยู่ตรงนู้นครับไม่ต้องห่วงไม่อันนี้กินได้อันนี้กินได้จริงเดี๋ยวจะรู้ว่าอร่อยจริงไหมเป็นคนแรกได้ได้ไหมเราผมเป็นคนแรกได้ไหมได
ได้อยู่แล้วพี่สีได้ไหมล่ะเราไปชิมเลยใช่ไหมไม่สีเราทำอย่างนี้สีจับตัวเขาอะใช้ไข่กดน้ำอะเราให้เขาให้เขาชิมเราก็มีจุดร่วมอุ้ยพี่สีจะชิมเลยอยากให้พี่สีกินอะไรดีไข่แดงไหมไข่แดงเพราะว่านี่คือ first time ของเขาเลยพี่สีตักนิดเดียวไงพี่สีไม่ต้องกินทั้งลูกเขาจะอย่างไข่แดงเขาต้องค่อยๆกินพี่สีไม่ใช่ง่ามเลยเนาะขาคุณซีเขาบอกคุณซีไม่กินเผ็ดถ้าผมกินนิดนึงอ่ะทุกคนอาจจะได้เป็นโผล่ประมาณครึ่งชั่วโมงเอาไปห้องน้ำมาพี่ซีตักเลยตรงนี้รสชาติมันอร่อยสุดแกพูดเลยนะไม่เอาพี่ซีดอกพี่ซีท้องเสียน่ากินมากจริงๆว้าวเลยบ๊ายพี่ออกจากนั้นนุ่นมีช้อนให้พี่ซีเขาลองชิมแบบอันนี้ได้ไหมไข่แดงเค็มไข่เค็มแดงเขาเรียกว่าอะไรคุณทุกคนไข่แดงเค็มถูกไหมฮะนี่อ่ะทุกคนนี่คือครั้งแรกของซีพึกกับการกินไข่เป็ดทุกคนถ่ายไว้วันนี้ต้องจารึกกันว่าสูตรลับขโมยใจทำให้คุณซีอาหล่นทำให้คุณซีพึกได้ทานไข่แดงเค็มว้าขอเสียงปรบมือให้คุณซีพึกกันทางคณีก็ได้สิใช่เป็นไงบ้างเริ่มเรียนอ้าวแก้ไขยังไงดีพี่ออกเริ่มเรียนแล้วสดน้ำยำไปสดน้ำไม่ได้เขาไม่ทานเผ็ดงั้นบีบมะนาวครับบีบมะนาวเขาบักเลยเหรอจ๊ะมะนาวอยู่ในนี้ลวกแล้วอ่ะคุณแม่อ่ะมันเลี้ยงอยู่ที่คอมันเลี้ยงอยู่ที่คอน้ำค่ะน้ำจาก True ID True Coffee อยู่ที่ร้านทานเลยทุกคนยังไงเราได้ตักยำที่หมอดมดทำแล้วเราจะลองชิมให้ทุกคนดูเองว่ามันเป็นอย่างไรได้เลยนี่แหละหน้าที่ของคุณวีเนียในร้านนอกจากไล่ลูกค้าที่เกิน30คิวแล้วพี่หยองพูดว่าอร่อยพี่หยองพูดว่าอร่อยอย่ากลางขาพี่หยองพูดออกมาเลยพูดว่าอร่อยพี่หยองพูดคำว่าอร่อยหน่อยเดี๋ยวอะไรอโศกอะไรจะพูดเลยนะเวจีไม่ก็ว่าอร่อยเผ็ดแบบนรกเผ็ดแบบนรกนึกว่าผีผักนะตอนแรกอร่อยอร่อยทุกคนอยากชิมไหมคะโอเคอร่อยอะไรอะไรมาอะไรเนี่ยหรือให้พี่โซชิมได้อยู่แล้วพี่ซีมาเราเป็นสายแบบยาวรสหนักรสจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราทานให้ชิมกันทบทานให้ชิมอยากกินเลยฮะอยากกินเลยฮะใครสายยำบ้างฮะทุกคนดีแต่ทางที่ดีไปกินตรงนี้ตรงนี้ก็ได้พี่อ๋องพี่อ๋องอร่อยจริงนะแกรสชาติดีพี่อ๋องเราเดี๋ยวเราสามารถทำไปด้วยกินไปด้วยอย่างนี้ได้เลยหรอได้ดิทุกคนได้ไหมคะได้ต่อยเนาะโอเควันนี้เราจะต่อยเอางี้เดี๋ยวเราให้ทางทีมงานยกตรงนี้ลงไปตักใส่ถ้วยและเดี๋ยวให้ทุกคนได้ชิมกับแบบของเราดีไหมอร่อยไหมอร่อยพูดว่าอร่อยแต่การันตีว่าอร่อยจริงคุยอร่อยจริงอร่อยจริงด้วยวัตถุดิบคอนซึ่งอยู่แล้วอะเมื่อมาแล้วก่อนพี่อ๋องตอนนี้เอาจริงนะมีเราสองคนที่กินอะพระเอกนางเอกเขาไม่กินเลยพูดเลยนะทุกคนอร่อยอร่อยมากแบบอร่อยจนโลกต้องจารึกว่ามันอร่อยเขาใจเขาบอกคนไทยสมัยไม่ใช่ไหมจริงจริงขนาดยังไม่ชิมพี่ซีมันไม่เผ็ดมากนะพี่ซีลองสักหน่อยไหมล่ะเออลองไหมล่ะเราขอถ้วยหนึ่งให้พี่ซีตรงนั้นถ้วยพิเศษของพี่ซีคือถ้วยใหญ่เลยจะอร่อยเป็นพิเศษเปล่าครับไม่ใช่พริกโทษตอนนี้คืออะไรรู้ป่ะพี่หยองทำไมคะไข่เค็มติดฟันเราควรยิ้มออกมาเอานิ้วดูดเธอโอเคสวยอยู่พยายามสุดโอเคเดี๋ยวเราให้พี่ซีได้ลองจิ้มด้วยตรงนี้นะคะในระหว่างนี้อย่างที่บอกกันไปว่าชีวิตเรื่องนี้เป็นชีวิตที่แบบว่าเราจะได้ดูแล้วเราจะได้แบบอิ่มท้องอิ่มอร่อยกันไปด้วยเพราะว่าวัตถุดิบเอ่ยอะไรเอ่ยการถ่ายทำเอ่ยการอะไรเอ่ยมันทำให้มันดูน่ากินไปหมดเลยและวันนี้พี่ซีจะจำลองการทานยำที่อร่อยที่สุดในโลกทุกคนเต็มกล้องเร็วเตรียมกล้องยกกล้องขึ้นมาเดี๋ยวถือไม้ให้เลยพ่อเวลาคนกินอร่อยต้องทำยังไงก็อร่อยเฉยอร่อยแล้วมันต้องมีท่าแบบว้าวมันต้องมีใช่อย่างเช่นพี่อ๋องสมมติอร่อยพี่อ๋องจะทำยังไงอุ้ย
จากห้องน้ำมาแบบนี้จากห้องน้ำหรอแล้วแรงป้าออกไปรับไฟด้วยได้ดูไปมองแล้วแล้วถ้าสมายอร่อยสุดสมายจะทำท่าแบบไหนต้องมีคำพูดด้วยต้องมีคำพูดด้วยนั่นก็คือถ้ารวยว้าวก็คือเป็นคนใต้นี้ก็ต้องพูดเป็นภาษาใต้ถ้ารวยถ้ารวยภาษาเหนือพูดว่าอะไรฮะอร่อยจังอร่อยจังพูดลำขนาดลำขนาดมาพี่ซีมาถึงไม้ให้ทุกคนคะตั้งใจดูดีๆและนี่คือการกินยำที่อร่อยสุดในโลกของคุณเสกลึกมันจึงเธอจะมีเสียงไหมมีครับโอเคอ๋อจะมีเสียงด้วยเลิศเกินโอ้ชิคกี้ดาวโอ้โยโทษนะยังไม่เข้าไปกินเลยแป๊บนึงแป๊บนึงสีน้ำตาลตกไปเนี่ยมือสั่งเลยอ่ะปีเธอเอาโกโก้เย็นด้านล่างคูชูคอฟฟี่ขึ้นมาให้แกจะไม่ถูกน้องแล้วถ้าไปน้องมือสั่นนะตื่นเต้นตื่นเต้นเสียงแฟดเสียงแชร์ดังสุดซึมมากอุ้ยตังลุกว่างเลยย่อมดูสิน่าใจหายมากๆที่สมัยทำยำได้อร่อยขนาดนี้หรือว่าไม่ใช่อร่อยที่ตาลุกว่าแปลว่าคิดไม่ออกเลยไม่แต่อร่อยนะผมมันเป็นการมวลรวมความแบบทุกอย่างอยู่ในถ้วยนี้ไงกินคำที่สองแสดงว่าอร่อยจริงเธอถ้ากินคำแรกเราวางคือเราต้องคิดละถูกแต่อันนี้ก็กินคำที่สองมันอร่อยมันจึ้งเอาอะไรอยากแบ่งทุกคนได้ทานกันตลอดได้เลยพี่ออกมาทำไมไม่ทำสมัยทำไปแล้วเมื่อกี้ไงเหรอโรยไงทำไมไม่จำโรยส่วนพี่ออกก็ออกไปรับแดดเมื่อกี้แรงมากออกไปรับแดดออกไปรับแดดนะคะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปทุกคนจะได้ขึ้นมารับกับมือคุณสีพรึกตรงนี้เอาเรื่องจริงเราแบบว่าไม่โมโหไม่เป้อยู่แล้วไม่ให้ทีมงานไปแจกเพราะว่าเราอยากให้แบบทุกคนได้ขึ้นมารับทุกคนขึ้นมารับแล้วต้องทำท่าอร่อยรับเสร็จปุ๊บผ่านหน้าไปว้าวแล้วเดินลงโอเคไหมทุกคนกติกาของเราง่ายๆเลยคือตอนขึ้นมารับรบกวนทุกคนไม่เอามือถือขึ้นมาเนาะเดี๋ยวชนเพื่อนเราน้ำยาปกใส่เสื้อเพื่อนเนาะฉะนั้นฝากกล้องเพื่อนด้านล่างไว้แล้วแบบแกถ่ายให้เราหน่อยตอนเรารับจับมือพี่ซีได้ไหมให้ทุกคนเตรียมตัวกันก่อนนะคะเดี๋ยวเริ่มจากหมายเลข1ถึงหมายเลข10นะคะสแตนด์บายเลยคนนี้เขาไปไหนอ่ะเขาหายไปไหนไม่เขาไม่อยู่เขานั่งอยู่เขานั่งอยู่เขาตัวเล็กแม่เธอคนข้างเราไปแล้วอ่ะเธออยากเจ็บไหมทำไมเธอมองไม่เห็นไหมฉันนี่มีคนนั่งอยู่นะไหนใครพี่องมีคนนั่งอยู่สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับพี่ชื่อมดไงใช่ไม่ใช่มดธรรมดานะจ๊ะมดตัวน้อยตัวนิดมดตัวน้อยตัวนิดอะมดปอกอ่ะเชิญหมายเลข1ถึง10นะคะลุกขึ้นได้เลยนะคะเดี๋ยวเชิญหมายเลข1ขึ้นทางโน้นเลยนะจ๊ะอย่าลืมนะรับเสร็จปุ๊บหันไปกับอ้อมทีหนึ่งทำหน้าวาวสุดแล้วลงเวทีนะน้องค่ะแม่ขอบคุณค่ะเชิญค่ะน้องแม่ค่ะที่รักเดี๋ยวในระหว่างที่เราพูดคุยดูซีรีส์เรื่องนี้กันก็ทานไปด้วยได้เลยนะคะซีรีส์สนุกขนาดนี้11ถึง20เชิญได้เลยนะคะต่อแถวได้เลยนะคะหมายเลข11ถึงหมายเลข20นะคะไม่ผิดครูมาเอนเซอร์เลยค่ะขอบคุณค่ะที่รักมาเลยค่ะมากันแล้ว11ถึง20นะคะพี่ซีเก็บเงินละพี่ซีมีการเก็บเงินขอบคุณนะคะฝากรีวิวด้วยถ้าแบบว่าอร่อยหรือไม่นะคะเชิญเลยหมายเลข21ถึง30เชิญเลยค่ะ21ถึง30ต่อแถวได้เลยนะคะจะหมดแล้วเดี๋ยวเอาเพิ่มค่ะพี่จ๋ามาละไม่ว่าละตอนนี้โอเค
้องก่อนค่ะแม่ขอบคุณค่ะที่รักเมื่อกี้คือใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่แล้วว่าจงรักจงหลงมาทุกคนพี่จีจ๋าคุณสมัยมาเชิญด้านหน้าเลยนะคะมาโชว์ตัวแบบหล่อสวยตรงนี้ให้แฟนๆได้เห็นกันอีกสักหนึ่งรอบแฟนๆค่ะตอนนี้สามารถทานไปด้วยได้เลยถ้าสมมติว่าหมดแล้วอยากจะเบิร์นยกมือได้เลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ให้ทำการถอดเสื้อคลุมกันก่อนหลอดผุนเลือดสู้คุณแม่ชูว่าภาษาลูนทำไมแปลว่าอะไรถอดเสื้อมันแลบสุกไงมันแลบมันกินลำยุงไงแลบสุกแปลว่าอะไรพิเศษแลบสุกแปลว่าแซ่บลำยุงแปลว่าอะไรลำยุงลำใหญ่แปลว่าย่ำมันคือลำยุงไหลกุ้ยลอยุงแปลว่าอะไรคอยทีครับพี่ลำยุงไหลกุ้ยลอยุงแม่ยำไก่ยอรออยู่ไม่มีรออยู่พอแค่ตุ๋มแค่กดแค่รออยู่เป็นส่วนหนึ่งของภาษาค่ะไม่ครับผมเรียนรู้ภาษานี้แบบยากมากเลยพี่อ๋อมันลากอยู่เพราะว่ามันลากเพราะว่าแต่ละคนจะมีสไตล์ตัวเองไล่ซุยแต่ว่าเดี๋ยวจะหลอนสูตรเดี๋ยวหลอนสูตรได้หลอนสูตรพี่ลีซูเลยไล่ซุยหลอนสูตรพี่ลีซูลีซูสมัยลีซูเป็นอะไรกับลีซอลีซูไม่เป็นไรกับลีซอแต่ลีซูคือลีซูลึกถูกลีซูมีชื่อหมดเลยใช่ลีซูก็คือสีไงใช่ลีซูตอนนี้คนในไลฟ์คือลงมุมแล้วลงมุมแล้วก็ตรงนี้ก็ลงมุมเหมือนกันแต่ว่าเราพูดภาษาอะไรกันอยู่ใช่ภาษาลูม
ไม่นี่นะมีทั้งที่ฟันออกบางคนกำลังทำอะไรซุยอยู่เนาะเออเอาเป็นว่านี่เตยตอนนี้เดี๋ยวเราให้เอนจอยกันสักหนึ่งนาทีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องให้พี่อ๋องได้ไปเตรียมตัวกับโชว์สุดท้ายที่เดี๋ยวเขาจะมาโชว์ให้ดูว่าเนี่ยพี่อ๋องอย่าร้องไห้ได้ไหมคือวันนี้พี่อ๋องเอาพี่อ๋องมีความในใจอะไรอยากจะบอกทุกคนตอนนี้ให้พี่อ๋องพูดเลยขอทิชชู่ให้พี่อ๋องได้ไหมคะจะลองนะน้ำก็คือฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยพอวีเนี่ยตั้งใจมาวีเนี่ยทุ่มเททุกอย่างกับซีรีส์เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นที่คัดผมที่ใส่แล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวมีฉากแอคชั่นอะไรมากมายฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยทุกคนตั้งใจมากๆเลยค่ะและวันนี้พี่อ๋องจะต้องขอตัวก่อนนะขอตัวก่อนพูดตรงๆแล้วกันเนาะเราทำงานสอนอย่าใช้คำว่างานสอนใช้คำว่าวิ่งงานแล้วกันเราวิ่งงานเพราะว่าเราอะไรร้อนเงินเงินทองหายากเงินทองหายากเราก็รับงานก่อนอะไรก่อนนะวิ่งงานอย่างนี้ก็เดี๋ยวฝากด้วยเดี๋ยวดูสนุกกันต่อกันน้องๆไหมเดือดได้เลยถ้าขอแสดงความยินดีด้วยค่ะฝากคาแรคเตอร์ของวีเนี่ยไว้ด้วยนะคะใครที่ชอบก็แบบฝากติดตามพี่อ๋องจอยกันได้ไหมทุกคนตีพี่อ๋องที่เดิมลดมากลดมากแล้วตอนนี้เรามาอยู่กับ2นักแสดงของเราก็คือคุณซีพรุกและคุณสมายเนาะถามถึงคุณสมายดีกว่าสำหรับสูตรลับที่เราบอกว่าแบบว่ามันมีที่นี่ที่เดียวเป็นร้านลับด้วยมันเป็นอะไรยังไงเนี่ยเราต้องเล่าตรงนี้ให้ฟังคือวัตถุดิบที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบที่มาจากชาวประมงที่เราเชื่อใจเท่านั้นซึ่งมันมีเพียงไม่กี่ลำที่เราแบบเชื่อใจเขาอะไรแบบนี้และทีเนี้ยวัตถุดิบเหล่านี้เราก็มองแล้วว่ามันคงจะเพียงพอให้กับ30คิวต่อวันใช่แล้วเราก็มองว่าสิ่งที่สำคัญของอาหารเนี่ยมันคือวัตถุดิบที่จะต้องสดใหม่แล้วก็สำคัญที่สุดเลยก็คือใจที่เราใส่ใจในการแบบคลุกเคล้าให้ลูกค้าเราได้ทานอะไรแบบนี้ค่ะก็นี่ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นสูตรลับของร้านเราใช่คือไม่ผ่านการทอดการต้มเลยครับผมสดใหม่สดใหม่สดใหม่ก็คือคนที่กินปูก็จะเป็นสีน้ำเงินค่ะจะไปกินเนื้อปูแบบสด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 ไปกุ้งก็คือสมมติว่าแบบว่าลงแบบโผล่ปุ๊บเด้งดินปึ๊บขึ้นฟ้าเอาปากงับพับใช่แล้วก็กินเองไม่ได้เสิร์ฟอะไรเนี่ยไม่ได้สดขนาดนั้นไม่สดขนาดนั้นถามถึงพี่ซีมากดีกว่าเรื่องนี้เขาคือสูตรลับขโมยไฟพี่ซีจะต้องมีการแบบไปคัดคันขโมยเอาสูตรถูกไหมเพราะว่า EP 1เขาไล่มาแล้วว่าเดี๋ยวเรามีวิธีละในการที่เราจะต้องแบบได้รับเงินใช่แล้วก็พี่ทศก็จะเป็นเขาสถานการณ์โควิดครับแล้วก็โปรดักชันคือล้มละลายครับผมแล้วก็ต้องแบบหาเงินมาเลี้ยงที่บ้านหาเลี้ยงที่บ้านแล้วก็เลี้ยงตัวเองด้วยแล้วก็ต้องจำเป็นต้องหาวิธีการใดๆเพื่อขโมยสูตรลับนี้เพื่อให้ได้เงินจำนวนแบบมาเรื่อยๆมันก็จะมีทำลายเรื่อยๆว่าเราจะทำอะไรบ้างมันก็จะมีอุปสรรคต่างๆที่เราเจอแอบสปอยสักนิดนึงได้ไหมคะเรามีทั้งหมดกี่สูตรในการที่เราจะต้องไปแบบแอบขโมยต่อสูตรของเขา12เฮ้ยเยอะเกินเรามี8 EP เราไป12เลยเยอะไปหรือเปล่าหมอสูตรคูณไง12แม่12แม่โอเคให้ทุกคนเข้าใจกันตรงนี้มีหลายสูตรครับ12มี1สูตรที่เดี๋ยวแฟนๆจะได้เห็นกันแล้วสำหรับ EP 2ก็คือคืนนี้ปลอมเสียงสูตรแรกคือการปลอมเสียงเฮ้ยพี่เสียต้องทดลองในการโทรหาพี่จะให้ผมปลอมเสียงจริงๆนะปลอมเสียงจริงๆมันเหมือนเท็จมากที่เสียงล้มแล้วก็เสียงจริงเวลาพูดแล้วก็เสียงหายแล้วก็หลงตอนนั้นแบบเป็นซีนแบบนะครับครับแล้วพูดไปก็เสียงลงเนี่ยซึ่งในเรื่องเราจะได้เห็นพี่ซีปลอมเสียงปลอมเสียงเป็นคนสมัยเราลองให้สมัยพูดหนึ่งประโยคไลฟ์พี่ซีปอมเป็นเราได้ไหมได้สูตรลับนั้นคืออะไรหรอสูตรลับนั้นคืออะไรหรอไม่ปอมเลยเนี่ยสมัยเร็วสูตรอะไรสมัยเดอะสตาร์หน่อยให้เป็นเสียงพี่หรือว่าเป็นเสียงหนูเสียงเราเลยให้เป็นเสียงสมัยแล้วก็เป็นเสียงพี่ซีอะไรวะเนี่ยเอาสลับกันให้พี่ซีเป็นเสียงสมัยแล้วสมัยเป็นเสียงพี่ซีโอเคได้ค่ะมาเริ่มจากพี่ซีก่อนพี่ซีเรียนเป็นเสียงสมัยคำว่าขอสูตรลับหน่อยซี
ขอสูตรลับไปสิไปเสียบสบายสบายพ่อขอสูตรลับไปสิยังไม่สมัยสมัยยังยังไปไปบอกว่ายังยังไม่สมัยอันนี้สมัยแบบเวอร์ชันแบบจริงๆแต่ถ้าหลอกหลอกพี่วิเนี่ยก็ขอสูตรลับไปสิส่วนสมัยเองก็ต้องทำเป็นเสียงพี่สี่ด้วยทำเป็นเสียงคุณโทษเสียงพี่สี่เขาจะคุณโทษเขาจะเสียงใหญ่หนึ่งจังต้องไปออกมาแล้วมาแล้วขอสุดล็อตหน่อยสิครับได้มาได้อยู่ซึ่งจริงๆแล้วจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายๆหลายๆแบบเคล็ดลับในการที่เราจะต้องขโมยสูตรเขาก็อยากให้รอติดตามกันไปเนาะอย่างที่เมื่อกี้เราได้ทำการท่าสีแซ่บกันไปแล้วมันยังมีอีกหนึ่งท่าทุกคนเขาบอกว่าอยากให้แบบทำท่าแบบวาวซ่าที่สุดท่าวาวซ่าวาวซ่าที่คำนี้มันยังมีอยู่มีมีคำว่าวาวซ่าใหม่ทุกคนยังมีอยู่อยากให้ทำท่าวาวซ่าที่สุดหนึ่งท่าให้แฟนๆได้แบบแชร์กันตรงนี้วาวซ่าสมัยให้สมัยแล้ววาวซ่าก่อนหรือพี่ซีวาวซ่าก่อนเอาวาวซ่ารู้สึกว่ากินกินยำแล้วแบบวาวซ่าว้าวอร่อยสุดได้เริ่มจากคุณสมัยเกี่ยมพองสมุดทานแล้วทานแล้วอร่อยมากปากสมองเขาปากปึ๊บปึ๊บกินปึ๊บปึ๊บว้าวว้าวโอ้ว้าวโอ้ว้าวโอ้ว้าวเมื่อกี้เป็นอร่อยอันนี้เป็นโอ้ว้าวส่วนคุณซีพรึกนั้นก็คือว้าวว้าวว้าวซาดีว้าวซาสะดุ้งสะดุ้งสะดุ้งกันดีทุกคนตกใจมีคนง่วงไงไม่คิดว่าพี่ซีจะมาเวนี้ถูกไหมล่ะไม่คิดเหมือนกันไม่คิดเหมือนกันว่าเราทุกคนจะมาเวทีนะคะส่วนแฟนได้ทานไปแล้ววันนี้เป็นไงบ้างยังอร่อยไหมฮะเผ็ดมากต้องการน้ำไหมคะต้องการน้ำกันไหมคะทุกคนอยากดื่มน้ำไหมฮะมีน้ำผลไม้แจกให้อยู่ตรงนี้นะคะใครอยากได้ยำเพิ่มตรงนี้ไหมฮะไม่มีคนยกมือเลยเพราะว่าถ้าเมื่อกี้มีคนยกมือปุ๊บจะให้พี่ซีเอาลงไปให้เลยใครอยากกินเพิ่มพลาดเราเนี่ยอะไรอะไรบอกก็เดี๋ยวจะป้อนไงไม่ยอมยกมือเลยเพราะเกียร์ไม่มีใครยกมือเลยป้อนแบบไม่อย่างนั้นดีกว่าแต่ว่าจะบอกว่าวันนี้นอกจากเรามาได้ทานยำกันแล้วใกล้ชิดกันขนาดนี้แล้ววันนี้เรามีเกมให้ทุกคนเล่นด้วยใช่ไหมชื่อเกมของเรานะคะชื่อเกมว่าเกมลูกโซ่ไม่ได้เป็นการแบบไม่ได้แชร์ลูกโซ่ไม่ได้แชร์ลูกโซ่ฉะนั้นทุกคนปลอดภัยได้เราทุกคนจะตรงนี้ยังจะอยู่ตรงนี้ยังจะเป็นแฟนคลับพี่ซีได้ต่อนะคะไม่ต้องไปดำเนินคดีใดๆนะคะเกมนี้เป็นแค่ชื่อเกมว่าเกมลูกโซ่เท่านั้นกติกาง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะจับฉลากผู้โชคดีขึ้นมาทีมละ5ท่านขอให้ทุกคนได้ขึ้นมาร่วมเล่นกันนะคะโดยกติกาก็คือเราจะมีหมวดหมู่เนาะหมวดหมู่เริ่มจากสมมตินะมี example ก่อนว่าเป็นคำว่าประเทศอ่ะก็เราจะให้พี่ซีเป็นคนเริ่มเป็นหัวแถวเนาะพี่ซีพูดขึ้นมาประเทศหนึ่งไทยครับไทยโตต่อจากพี่ซีเนาะก็พูดว่าไทยจีนประมาณนี้เรียงกันไปห้ามสับกันวนกันไปใครคิดไม่ออกแต่ตกรอบมีเวลาคิดคนละ10นาทีโอ้ยเอาไป3วีได้ไหม3วีน้อยไปไหมน้อยไป5วี5วีโอเคน้องสมัย5น้องน้องโอเคตกลงกันแล้วเพราะว่าพี่ซีกลัวว่าพี่ซีพี่ซีกลัวสมัยเลยฮะปกติเล่นเกมแพ้ไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแยกกันแต่สบายคุณชนะโอเคไม่เคยชนะปกติแพ้ใครก็ไม่รู้เนาะอ๋ออันนั้นยอมหรือว่าแพ้เอาจริงก็มียอมบ้างคนที่คุณก็รู้ว่าใส่แฮร์รี่พอตเตอร์มาเดี๋ยวเราเริ่มจากทีมพี่ซีก่อนนะคะฉะนั้นคุณสมายคุณสมายเรามาอยู่ด้วยกันตรงนี้เร็วนี่เรามาอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มให้จับฉลากนะห้าท่านนะคะที่จะได้เล่นกับพี่ซีนะเราจะมีหมวดหมู่ให้เล่นใครอยากเล่นบ้างฮะยกมือเลยยกมือเลยไม่อยากกลับไปเลยไปเดี๋ยวประกาศสุดๆเธอทั้งไล่นะแล้วเราก็ประกาศเลยประกาศเลยจ้ะ60จ้าไปเลข60เชิญเลยนะคะ60
หมายเลข60หรือว่าไม่อยากเป็นเบอร์ระยะกัน9แล้วกัน60 60กับ60หมายเลข60นะคะรถหนองเอาหมายเลขอะไรดีจ๊ะ8 8ได้ไหมพี่4 10 10ได้ไหม10จริงแต่เป็น16 16จ้าเชิญหมายเลข16นะคะเชิญเลยเชิญเลยครับผมเชิญเลยเชิญเลย2หมายเลขละอีก3ท่านทำอะไรโดนแน่40 40ค่ะหมายเลข40ครับอ้าวไหนดูสิครับ46เชิญค่ะพี่4เมื่อกี้40ลุกแล้วค่ะ40ได้ไหมใบนี้40ครับ40ถ้าได้จริงนี่คือแบบว่าถ้าได้จริงพี่4จุดได้ปากกาเดี๋ยวมาทุ่มมาจุดพรุ่งนี้มาจุดเลยไม่ได้เบอร์2ค่ะหมายเลข2เชิญค่ะและคนสุดท้ายของทีมพี่4นะคะเชิญก็คือ14ครับผม14จ้าเชิญเลยนะคะกำลังเกี่ยวยังอยู่เลยมาๆๆถ้าท่านดีนะคะเรียนเชิญขึ้นมาบนเวทีได้เลยคุณสมัยคุณอยู่ฝั่งนี้กับพี่4น้องกับเราน้องสมัยยังไม่ต้องจับเลยยังๆเดี๋ยวให้พี่ซีเล่นก่อนพี่ซีเชิญอันนี้ค่ะคุณพ่อเชิญกติกาเพิ่มเติมคือยังไงก็ตามพี่ซีจะไม่แพ้ถ้าพี่ซีลืมให้ทุกคนตะโกนขึ้นมาช่วยได้ไหมดีใจมากโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะให้คุณซีนะคะทำการจับหมวดหมู่ว่าหมวดหมู่ที่ต้องเล่นคือหมวดหมู่อะไรเอาอะไรมี1ถึง4เอาได้ใช่ไหมคะจะได้แบบว่าไม่รู้สึกผิดไงครับคิวมีหมวดหนึ่งเอา1 2 3 4เอาเลขอะไรดีครับมันจะ1และหมวดหมู่ที่1นะคะคือหมวดหมู่แทม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 เมนูยำเมนูยำไม่ค่อยเยอะทุกคนคิดเมนูยำในใจยำลาบหมูนี่คือยำไหมอะไรนะยำลาบหมูยำลาบหมูที่พ่อยำก็คือยำลาบก็คือลาบเนาะยำก็คือโอเคโอเคไหมทุกคนอย่าลืมทวนนะคะสมมติพี่ซีบอกว่ายำลาบหมูเราต้องตอบว่ายำลาบหมูและยำหมูยอยำไก่ยออะไรสรุปยำลาบหมูนะไม่เอ็กแซมเอ็กแซมไม่มีโอเคพร้อมไหมช่วยผักก็เป็นยำได้เนื้อสัตว์ก็เป็นยำได้เริ่มได้มั้ยเริ่มอุ๊ยดูสิขอตื่นได้ละอยากเล่นละอ่ะคนละ5วินาทีนะทุกคนพี่4ขยับมานิดนึงครับลูกทีมจะตกเกียร์ดีมาเริ่มพร้อมมั้ยคะพี่4พร้อมครับผมคุณคิดว่าผมเป็นรุ่นคลาสสิกเลยอุ๊ยเริ่มจากชนะแน่นอนไม่ชนะอยู่แล้วยังไงก็ชนะค่ะจะมีผู้โชคดี3ท่านเหลือตรงนี้นะคะโอเคอ่ะคำแรกยำเมนูแรกของพี่4คือยำบุญเส้นเริ่มเลยครับพี่ยำหมูยอค่ะต่อทวนก่อนยำบุญเส้นก่อนยำบุญเส้นยำหมูยอยำมาถึงครบเลยครับพอละยำปลาหมึกค่ะยำบุญเส้นยำหมูยอยำมะม่วงเอาผิดเลยขอบคุณนะครับมาหมดเลยมาจะไม่มาผิดที่ผมโอ้ยเสียใจด้วยนะคะเธอมันเป็นเกมเหมือนคัดคนแพ้นะอ่ะเดี๋ยวให้พี่ซีเล่นอีกหนึ่งหมู่ชนะที่พี่ซีจะมีคนชนะแค่3ท่านเท่านั้นนะคะหรือว่าเริ่มจากทางนู้นบ้างพี่ซีเธอไปอยู่กับทางฝั่งนู้นปะโอเคปะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจัดบอกหมู่นะฮะสำหรับหมวดหมู่ที่รอบที่2ของพี่ซีได้ก็คือสัตว์ทะเลดีง่ายสัตว์ทะเลเริ่มจากทางดูเริ่มจากพี่ซีไหมล่ะแล้วผมจะย้ายมาฝั่งนี้ทำไมได้ก็จะได้เริ่มจากคนที่2ฝั่งนู้นไงพ่อเริ่มจากฝั่งนี้คุณพี่เริ่มเลยสตาร์ทปลาดาวโอ้โหยาวเลยโอ้ยกุ้ง
เหมือนแก้งปลาฉลามปลาดาวปลาวานปลาฉลามปลาหมึกปลาฟิลันยาตอนนี้ก็ใส่มือแล้วนะ
ุดราชธานีภูเก็ตระยองพังงาระนองสตูลปัตตานีชลบุรีตราดว้าวเก่งโดนภูเก็ตและนองพังงาและนองสตูลปัตตานีชลบุรีตราดปทุมว้ายแกเก่งก่อนแพ้เลยหรอยอมแพ้แล้วก็ไม่ยากใช่มากสมัยมันไม่ยากเราจะเลือกในสิ่งง่ายๆสั้นๆแต่ที่เป็นอย่างเดียวง่ายๆเลยจำได้ไปกับคุณเลยตัวเนื้อสัตว์อ๋ออ๋อโอเคค่ะได้ค่ะเนื้อสัตว์กล่องใช่ไหมคะเริ่มจากหนูขอเริ่มขอเริ่มหัวใจของเรื่องนี้หัวใจของเรื่องนี้ปลาราปลาร้าปลาร้ากุ้งปลาร้ากุ้งปลาหมึกปลาร้ากุ้งปลาหมึกหมูสับปลาร้ากุ้งปลาหมึกหมูสับไข่เค็มปลาร้ากุ้งปลาหมึกหมูสับไข่เค็มผักชีฝรั่งชอบชอบน่ารักกินหอมเลยเขาก็ชอบกินที่ไหนปลาร้ากุ้งปลาหมึกหมูสับไข่เค็มผักชีฝรั่งหอมแดงค่ะไม่จำละไม่ถึงปลาร้ากุ้งปลาหมึกหมูสับไข่เค็มผักชีฝรั่งหอมแดงหอมแดงมะนาวมะนาวปลาร้ากุ้งปลาหมึกไข่เค็มผักชีฝรั่งหอมแดงมะนาวพริกโอเคจำได้ต้องจำได้สีขาวสีขาวปลาหมึกสับไข่เค็มผักชีฝรั่งหอมแดงมึงพูดเร็วมากเลยจำได้กระเทียมเหลือไม่เจียบแก้ไม่เจียบแก้ปลากุ้งปลาหมึกหมูสับไข่เค็มผักชีฝรั่งหอมแดงกระเทียมเอ้ยพริกกระเทียมพริกเอ้ยมะนาวพริกกระเทียมหอมใหญ่เออปลากุ้งปลาหมึกหมูสับไข่เค็มผักชีฝรั่งหอมใหญ่เฮ้ยหอมใหญ่หอมแดงมะนาวพริกมันบอกทุกคนเลยของคุณแม่เจียว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 หอมใหญ่หอมใหญ่ก็หอมใหญ่ขออนุญาตพี่ซีตกรอบไม่ได้ห้ามให้พี่ซีตกรอบน้องผู้หญิงคนก่อนหน้าน้องซีฝ่ายกรรมการแจ้งมาว่าอ๋อเห็นป่ะไม่ทันพี่ซีก็จะเหมือนแกล้งกันทีมงานแกล้งผมพูดแน่ๆเขารู้แต่แรกแล้วใช่ไหมฮะคนไหนฮะไม่มีเรียกว่าถ้าปล่อยไปนานกว่านี้เดี๋ยว
จะยังไงเดี๋ยวพี่ซีจะลืมเขาก็เลยแบบอยากเซฟภาพหล่อๆพี่ซีก่อนไม่เหลือแล้วใช่ไหมประมาณนี้ฉะนั้นทั้งสองทีมตอนนี้นะมีผู้โชคดีแล้วเดี๋ยวเชิญทีมผู้โชคดีของพี่ซีขึ้นเวทีได้เลยค่ะนี่รับของที่ระลึกไปเลยนะคะเป็นเสื้อน่ารักก็คือเป็นเสื้อสูตรลับขโมยใจสไปแอนด์สเปลนั่นเองนี่มีลายเซ็นสีสันด้วยมีลายเซ็นสีกรุ๊ปด้วยมองกล้องหนึ่งทีด้วยนะคะไอ้ยิ้มหวาน1 2 3น่าหลาอีกสัก1ช็อต1 2 3น่าหลาเลิศมากยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยครับขอบคุณมากคือผู้โชคดีของเราขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเป็นยังไงทุกคนวันนี้ตื่นเต้นกันไปด้วยแล้วก็ได้รับสมองยามบ่ายกันไปด้วยงงสุดๆก็คือถ้าเล่นยังไงฉันก็แพ้ตั้งแต่คนที่สองละลืมจำอะไรไม่ได้เลยใช่ทุกคนถือว่าเก่งมากทุกคนถือว่าเก่งมากๆนะคะแต่ตอนเราสมัยเด็กผมว่าเก่งยังไงเอามาเลยพ่อจะขิงอะไรพ่อขิงเลยไหมเริ่มตอนนี้อายุมันเยอะแล้วไงความจำเราเหมือนเดิมเลยนะไม่จริงตอนนี้ยังวัยรุ่นอยู่ถูกมั้ย3ขวบไม่เกินนี้ทุกวันนี้คิดอย่างนั้นใช่มั้ยฮะ3ขวบ3ขวบไม่เกินนี้เนาะเอาจริงๆเวลาตอนนี้เราใกล้จะหมดแล้วจบมั้ยคะแต่ว่าเรายังมีอีก1อย่างที่เราอยากจะเซอร์ไพรส์แฟนๆก็คือ MVเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นิดนึงพอแก้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์เพราะว่าเดี๋ยวพี่ซีจะร้องให้ฟังเดี๋ยวให้ทารามารอแล้วกันจำเนื้อไม่ได้ผมเองนะคะอ่ะสำหรับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าคนนี้น่ารักนะคะเดี๋ยวเราไปดู MV พร้อมๆกันนะคะรวมถึงใครร้องได้ตอนนี้สามารถลองไปด้วยได้เลยนะคะใครร้องได้บ้างให้ดู MV ผมไม่ได้ลองแอบไม่ต้องครับซึ่งไมค์อยู่ที่พี่ซีเดี๋ยวเขาก็แวบๆร้องเดี๋ยวเราไปรับชม MV พร้อมกันเลยค่ะสมายหรือว่าสมายจะร้องสมายด้วยเพราะสมายเป็นสมายเดอะสตาร์ทุกคนไปละงั้นหรือเรา3คนช่วยกันร้องเอาไปละฮะต้องส่งให้สมายเขาบอกซีเนี้ยจำได้เลยว่าถ่ายวันสี่ชั่วโมงร้อนมากวันนั้นร้อนมากพี่ซีหล่อมากอันนี้ถ่ายตอนผอมกับตอนอ้วนนะฮะนี่เขามีเดียวเนี่ยI'm not afraid to be alone.
ียงผู้หญิงคือเสียงที่แน่นเลยครับทุกคนเลี้ยงมาดีครับเลี้ยงมาดีใช่ไหมเป็นไงกับเบื้องหลังกับการถ่ายทำ MV อันนี้เมาให้ฟังนิดนึงได้ไหมก็ก่อนที่จะถ่ายเป็นลายซิงครับผมแล้วก็จะตัดสลับของซีนในเรื่องก่อนหน้านี้ก็วิ่งหนีซอมบี้มาจริงเพราะว่าถ่ายวาเลนตี้ครับผมวันฮาโลวีนที่ไปบุกบ้านหลังวันเดียวกันลงไปบ้านหลังใครไปดูบ้างดูแลกรี๊ดกันใหญ่เลยไม่เหลือทรงสักคนพี่ซีกีดจริงๆน่ากลัวนะแต่พอเข้าไปในบรรยากาศนะมันน่ากลัวครับผมใช่ไหมจริงๆเราเก็บทรงได้อยู่แล้วไม่ช่วยอยู่คนอื่นหนักคนนี้ฮะว้ายรับไม่ได้หรอแกออกมาเด็ดหน้าทิ้งอยู่เป็นยังไงกับ MV นี้ปล่อยไปวันแรกติดเทรนด์โลกอันดับ2คุณก็ลดโกนเป็นเพลงที่น่ารักมากครับผมก็พี่แอมมาแต่งครับผมแล้วก็เป็นเพลงที่รู้สึกว่าร้องยากพอตัวเหมือนกันเนาะครับก็ได้ฝึกสกิลอีกเวนึงครับผมแล้วก็ที่จริงต้องขอบคุณทุกคนที่แบบว่าปั่นเทรนด์ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์กับเพลงครับผมทุกคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมีกำหนดเทรนด์ใช่ไหมแล้วทุกคนแบบว่าทีมเวิร์กมากครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ฟันเทรนด์ติดเทรนด์นะครับตบมือตัวเองเลยเก่งมากปมมือน่ารักสุดเลยซึ่งวันนี้ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เป็นเซอร์ไพรส์คือเดี๋ยวเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันช่วยคิดท่าเต้นให้เป็นชาเลนจ์ของเพลงตอนแรกจะคิดกับสมัยแต่ความสามารถไม่ถึงหรือว่าลองไหมพี่ซีลองไหมแต่เมื่อกี้แอบคุยกันเหมือนว่าประโยคแรกเนาะสมัยคิดปูพื้นมาให้คุณสมายมาเราเริ่มจากท่าไหนดีมาค่ะวางไมค์มาถือให้พ่อแม่พ่อเรียกสมายพ่อพ่อแล้วตอนนี้แม่อยู่เจอแล้วแล้วก็วิ่งหนึ่งค่ะเลยวิ่งวิ่งความสีใช่อยู่ก็มายังข้างไหนข้างนี้ค่ะพอสี่จ้าสงสัยทำไมโฟกัสไปที่คนตรงหน้าแล้วก็เคยมีนะแล้วคุณเพิ่งเขามีลูกเล่นนะคะแค่นี้เลยใช่คือเราคิดปูพื้นมาให้แล้วแล้วประโยคต่อไปคืออะไรพี่สี่อยู่ก็มาแต่เราเป็นตัวเองแล้วอยู่ก็มองอะไรก็เพลินไปเห็นได้ใช่อยู่จริงๆมันยาวจบกันไปเลยสมมติว่าถ้าพี่สี่คิดพี่สี่คิดต่อพี่สี่รุ่นสุดๆแล้วตอนนี้รุ่นสุดๆเลยสมมติคิดต่อสักหนึ่งแวบเดียวอยู่อะไรต่อนะก็จะอยู่นิ่งๆนี่แหละก็คือโยกตามจังหวะใช่แล้วก็โยกฉะนั้นตรงนี้เป็นหน้าที่ของแฟนๆทุกคนสามารถอย่าเยอะนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเต้นตามไม่ได้เดี๋ยวผมเพราะว่าชาเลนจ์เนี้ยพอทุกคนเต้นเสร็จแล้วใครได้รับรางวัลเนาะมีรางวัลด้วยนะพี่ซีกับสมายจะมาเต้นโชว์ด้วยในติ๊กต็อกฉะนั้นเอางี้อยากเห็นพี่ซีทำท่าไหนเต้นท่านั้นเลยเอาท่าไหนดีมีคนแบบแอบมาโอ้ยมีคนเหลือยพ่อมีคนเหลือยไม่ง่ะมีคนเวฟเอาง่ะเวฟหรอ
เลยหรอเออเออแล้วพี่ซิกินสบายหมดแล้วเออเออลายต้องใหญ่สุดๆซึ่งพี่ซิกสัญญาเราว่าเดี๋ยวทำให้เนาะทุกคนยังไงฝากคนชนะใช่ไหมฮะลายใหญ่ฝากเล่นด้วยใครที่เต้นลายใหญ่สุดได้ลองได้ครับผมชนะแน่นอนนะคะอ่ะแล้วก็ฝากติดแฮชแท็กด้วยตอนที่เต้นกันเนาะก็คือคนนี้น่ารักจังชาเลนจ์เนาะในติ๊กต็อกเนาะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูแผ่นเสียงเรามีให้พร้อมแล้วนะคะสามารถเข้าไปเต้นกันได้เลยตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะที่สำคัญคือมีรางวัลด้วยใครเต้นโดนใจทีมงานเต้นโดนใจพี่ซีโดนใจสมัยก็เดี๋ยวแจกของรางวัลให้เลยขอแบบว่า 100% 100% คือแบบว่าลงติ๊กต็อกเขาจะมีแบบ 100% 500% 1,000% สมัยใครเห็นไหมไม่เคยเขาจะเต้นแบบ5ในนอนแล้วก็ไปเขาบอกว่าพี่ซีทำให้ดูหน่อยขอ 100% เดี๋ยวหนูทำลาทุกครั้งทำไมผมพูดก็พูดเองเลยไม่มีใครรู้เรื่องเลยเขารู้คนเดียวงั้นสมัยทำ 100% ได้ไหมได้สมมติถ้าเต้น 100% เป็นไง100% เออสมัยทำอะไรหายมากทุกคนเตรียมกล้องละทุกคนเตรียมกล้องละมาสมัยอันนี้100โอ้ใช่เออเออเราวิ่งต้องวิ่งใหญ่แล้วนะเออไหนไหนพี่ซีเออทำไมไม่เหมือนวันแรกที่รู้จักทำไมไม่เหมือนวันแรกที่รู้จักกันวันแรกพี่เป็นไงพี่ยังเป็นอย่างนั้นทำไมประมาณนี้อยากให้ทุกคนไปเต้นเป็นลาย 1,000% ใน TikTok ของติดแฮชแท็กก็คือคนนี้น่ารักจังชาเลนจ์นะคะรวมถึงแฟนที่รับชมเราผ่านทางไลฟ์ตอนนี้เริ่มคิดพาเต้นได้ลืมไปเลยนี่ว่ามีในไลฟ์ด้วยมีแล้วเราไม่เห็นที่เดินไปอ่ะเราก็เห็นแบบหูพี่ซีที่ไปยืนไมค์ตรงนี้ใกล้ๆเลยเนาะฝากแฟนๆเอาไว้ด้วยนะคะอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ใกล้ถึงตอนจบแล้วอยากให้ฝากซีรีส์สักนิดนึงอ๋ออีพีหนึ่งอยู่ครับยังไม่จบจบงานอ๋อจบงานแอร์สมัยโดนเขาแล้วแซวเล่นโซแซวเล่นอ่ะได้เลยพี่ซีมาสิอ่ะให้สมัยผ่านตามสไตล์เขาเนาะค่ะก็ EP 1จบไปแล้วเนาะวันนี้ก็จะมี EP 2มาแล้วนะคะแล้วก็บอกเลยว่าน่าดูมากทุกคนเห็นที่เซิร์ฟไปแล้วเอาสูตรแม่ผมเลยครับนี่ก็ต้องรอชมนะคะสำหรับสูตรลับขโมยใจ Spice and Spell นะคะทุกวันศุกร์เสาร์นะคะที่เดียวเลยทาง True ID ค่ะล็อกอินกันไว้หรือยังเตรียมสองผู้ตรงนะครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ก็วาเลนที่สุดสุดมีทั้งแบบโรแมนติกดราม่านะครับคอมเมดี้มีแบบโอ้เยอะมากครบรสแน่นอนครับผมก็อยากให้ดูเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราตั้งใจทำมากแล้วก็สถานที่โลเคชั่นเนี่ยไม่ธรรมดาแต่ละโลเคชันก็อยากให้ดูความสวยงามของภาพหรือว่าฟู้ดช็อตต่างๆหรือว่าอาหารของแบบประเทศไทยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามรับรองว่าสนุกแน่นอนบอกเลยว่าพี่ทศเนี่ยมีหลายสูตรมากที่จะขโมยสูตรแต่ว่าสูตรไหนจะสำเร็จไม่สำเร็จแต่สูตรหล่อสำเร็จไหมสูตรหล่อถ้าสูตรหล่อทำไงอ่ะถ้าสูตรหล่อเรามีสูตรแบบเปลี่ยนเสียงถูกไหมปลอมเสียงแล้วถ้าสูตรหล่อทำไงสูตรหล่อก็เปครับเปไม่หมายถึงว่านอนเปนอนเปยิ่งทะเลอากาศมันเย็นไงแต่ที่โลเคชั่นมีเปจริงครับผมเขาเป็นคนไทยไปเรื่อยจริงครับสมัยจริงมีเปจริงก็ฝากไปใช่ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะวันนี้เราน่าจะมีคลิปมีอะไรแบบหลุดๆของพี่ซีเลยไหมติดแฮชแท็กด้วยติดแฮชแท็กเลยสำหรับแฟนที่แคปหน้าจอเราอยู่ทางไลฟ์ด้วยนะคะสำหรับม่อนยำม่วนแซบแอดสยามนั่นเองนะคะก็ที่สำคัญคืนนี้เดี๋ยวเราได้ชม EP 2ไปพร้อมกันก็ฝากติดแฮชแท็กกันด้วยเอาให้แบบติดเทรนด์ทวิตเตอร์กันอีกติดเทรนด์ X กันอีกนะคะอ่ะแล้ววันนี้ก็ขอบคุณคุณซีพรึกนะคะแล้วก็คุณสมัยด้วยนะคะที่มาแจกยำกันตรงนี้ใครอยากทานอีกสามารถยกมือได้เลยเนาะพี่ซีเอาลงไปเสิร์ฟหรอ
ช่ได้ได้ได้เออเอาใครอยากทานอีกโอ้โถดูสิอยู่ๆก็อยากทานอยู่ๆก็อยากทานอยู่ๆก็อยากทานตอนแรกก็คือเงียบสุดๆพอบอกใครอยากทานอีกลงไปเสิร์ฟยกมือเลยนะคะเอาล่ะวันนี้น่าจะหมดหน้าที่ของโซลงแล้วนะงั้นขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยรวมถึงแฟนๆที่รับชมเราผ่านทางไลฟ์ด้วยนะคะโอกาสมาพบกันใหม่นะคะวันนี้ปิดร้านแล้วนะจ๊ะสำหรับมันยังม้วนนะคะที่บางละมุงนะจ๊ะวันนี้ลาไปแล้วเราพบกันคืนนี้ EP 2สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมดีครับหรือว่าสบายจะร้องเพลงเดี๋ยวไปแกะเดี๋ยวไปแกะคอร์ดเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่ซีแล้วก็สมายลงมาถ่ายรูปกับพี่ทุกคนตรงนี้นะจ๊ะทุกคนค่ะเดี๋ยวแอบดูให้ว่าด้านข้างติดไหมขอบไหมโอเคครบถ้วนเลยพี่ซีกับสมายคอยหลังหนึ่งเก้าโอเคแถวหลังสุดสามารถยืนได้เลยนะคะแถวหลังสุดเนาะแถวหลังสุดแถวหลังสุดยืนได้เลยจะได้แบบว่าเห็นหน้าชัดเจนโอเคครบถ้วนตอนนี้อ๋อแถวรูดห้าท่านลุกลุกลุกได้เลยลุกได้เลยมาแบบติดเพื่อนได้เลยเอาแบบบางละมุงพี่ซีบอกว่าขอแบบบางละมุงก็คือเป็นมุมมุงลุกได้เลยนะคะห้าท่านด้านข้างนะคะฝั่งนี้เห็นแต่เห็นแต่แบบตัวเป็นอย่างเงี้ยก็หมาเพราะว่ามันเป็นเลวาอีกทีนึงก็แบบใช่เลยตื่นตื่นนะครับให้นะ1 2 3อีก1แอคนะมินิฮาร์ดได้ไหมมินิฮาร์ดโอเค1 2 3เย้ขอบคุณนะคะฝากติดตามชีวิตสุดรับขโมยใจสบายอ่านสเปลด้วยนะคะทุกคืนวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์สองทุ่มนั่นเองนะคะทางช่วยเดียวเราจะเริ่มดูนะวันนี้เริ่มดูนะ